มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสังเวยแล้ว1ศพเส้นพายุโพดุลจมดับรายแรกอุบลระทึกน้ำทะลักท่วมนับ10จุดสังเวยแล้ว1ศพวันที่31สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลทำให้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลค่ะลำน้ำเซบกซึ่งอยู่บนตอนเหนือของจังหวัดไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเข้าสู่ตัวอำเภอหลายสิบจุดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าไปให้การช่วยเหลือและลำเลียงชาวบ้านที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อพาไปพักอาศัยยังจุดที่ปลอดภัยค่ะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้นายสมรสู่ขวัญอายุ67ปีชาวบ้านโนนหอมตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นซึ่งเข้าขุดหาแมลงริมลำห้วยสาธารณะกับเพื่อนบ้านถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดหายไปค่ะต่อมาหน่วยกู้ภัยได้พบร่างของนายสมรถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่กอไผ่ริมลำห้วยที่เกิดเหตุนะคะด้านนายชอบกาญจนสารเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูริมลำห้วยตาเที่ยวบ้านกุดข้าวปุ้นตำบลกุดข้าวปุ้นซึ่งต้องขนย้ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงในที่สูงได้กล่าวว่าพายุโพดุลทำให้ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักทั้งวันเป็นเหตุให้ลำห้วยตาเที่ยวล้นตลิ่งค่ะและอาจจะไหลท่วมคอกเลี้ยงสัตว์แบบรวดเร็วพัดเอาเครื่องสูบน้ำอุปโภคใช้เลี้ยงหมูและลูกหมูบางตัวลอยไปกับน้ำได้ค่ะจึงต้องรีบขนย้ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หนีน้ำแทบไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ไหลแรงมากในรอบหลายสิบปีเลยค่ะซึ่งตนเองยังโชคดีที่ได้รับความเสียหายไม่มากนักส่วนแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองในวันนี้มีระดับสูงขึ้นจากเมื่อวานวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอีก31เซนติเมตรนะคะทำให้มีระดับน้ำสูง 4.89 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง1เมตรเศษเท่านั้นค่ะสำหรับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อรายงานให้กระทรวงทราบและของบใช้ซ่อมแซมถนนสะพานและสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆกลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ